ไปกันอีกเรื่องไหมยังอยู่กับยูเครนอีกเรื่องนึงยังอยู่สถานการณ์ยูเครนค่ะผู้นำตุรกีไหมคราวนี้ไปที่ตุรกีใช่ค่ะตุรกีมีอะไรครับมีความเคลื่อนไหวอะไรครับก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็มีการหารือกันนะคะผู้นำตุรกีนะคะมีการหารือกับทางประธานาธิบดีปูตินนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีปูตินก็มีการบอกกับประธานาธิบดีตุรกีนะคะเรเซปทายิปแอนโดอันทางโทรศัพท์ด้วยนะคะจุดยืนชัดเจนเพราะว่าเขามีการต่อรองกันอยากจะเจรจาให้ทางรัสเซียหยุดยิงหยุดปฏิบัติการต่างๆนะคะตามที่มีการตกลงกันนะคะเพื่อการให้พลเมืองที่ออกนอกประเทศปรากฏว่าทางปูตินก็ยืนยันทางโทรศัพท์เลยว่ารัสเซียจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อยูเครนหยุดสู้วางอาวุธและข้อ2ก็คือยูเครนต้องทำตามข้อเรียกร้องของรัสเซียก่อนค่ะและที่สำคัญเขาบอกด้วยนะคะว่าการบุกครั้งนี้ไม่มีผิดแผนทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็พร้อมที่จะเจรจานะหลังจากบรรลุข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ทราบมาทั้งหมดแล้วก่อนหน้าและหวังว่าผู้เจรจาของยูเครนจะใช้แนวทางนี้ในการสร้างสรรค์มากขึ้นและคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยนี่ปูตินฝากมาบอกด้วยความเคารพนะผมก็เข้าใจอยู่หรอกทำไมผู้นำตุรกีต้องออกมาเต้นพยายามที่จะเล่นบทคนกลางอีกหนึ่งประเทศนะครับใช่ค่ะเรื่องของเรื่องถ้าเอาแผนที่โลกมากางคิดตามนะฮะที่ตั้งของยูเครนเนี่ยตั้งอยู่ด้านเหนือของแบล็กซีทะเลดำทะเลดำก็ทะเลสาบที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะก็เบลารุสเนี่ยตั้งอยู่ด้านเหนือของแบล็กซีทะเลดำค่ะทีนี้ด้านใต้ของทะเลดำริมทะเลดำเลยทางด้านใต้ก็คือตุรกีอ๋อเขามีแนวพรมแดนดังนั้นถ้าแนวรบยูเครนไม่สงบทั้งพื้นที่ทะเลดำมันก็ไม่ปกติมันก็ไม่สงบด้วยแหละแน่นอนที่สุดประเทศที่อยู่รอบทะเลดำก็เดือดร้อนดังนั้นตุรกีก็พยายามที่จะให้สงครามมันสงบโอเคพอเข้าใจได้ใช่ค่ะพยายามเจรจาให้หยุดยิงอ่ะเข้าใจแล้วอ๋อจึงเป็นที่มาเนี่ยแหละแล้วเขาเลยมาสื่อสารว่าหลังจากเจรจาแล้วปูตินส่งสารมาอย่างไรแจ้งให้รับทราบเอ๊ะวันนี้นะวันนี้มีข่าวว่ารัสเซียกับยูเครนจะเจรจารอบ3เจรจารอบที่3ที่จริงนะประเด็นที่เขาเจรจามันก็สืบเนื่องจากประเด็นที่2ครั้งที่2จำได้ใช่ไหมครับการเจรจารอบที่2เขาว่ากันด้วยเรื่องหยุดยิงชั่วคราวมั้ยพักรบชั่วคราวมั้ยค่ะเพื่อเปิดเส้นทางอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่สู้รบผมเข้าใจว่ารอบที่2ที่คุยกันนั้นโฟกัสไปที่2เมืองทางด้านใต้ค่ะ1ใน2เมืองผมจำได้เลยมาลิอูโปมาลิอูโปเนี่ยเป็นเมืองท่าที่อยู่ริมทะเลดำแล้วก็เป็นเมืองยุทธศาสตร์เป็นทางผ่านที่เป็นยุทธศาสตร์จริงๆในการรบนะครับค่ะก็ไม่ทราบสิครับหยุดยิงได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็กลับมายิงกันต่อเกิดอะไรขึ้นตะโกนถามกันระหว่าง2ประเทศใช่ค่ะจึงเป็นที่มาของการมานั่งคุยกันรอบที่3วันนี้เขาบอกเพื่อจะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในบางพื้นที่มันรู้ผลประมาณนั้นใช่ค่ะก็รอติดตามนะคะวันนี้น่าจะมีความชัดเจนนะคะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีความคืบหน้าอัปเดตอะไรหรือเปล่าออกมาค่ะขณะนี้มีคนตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตว่าสงครามยูเครนจบได้ง่ายมากทำไมคะแค่ประกาศเลยไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้และประกาศเลยสัญญาว่าจะไม่เข้าไปติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ในดินแดนของยูเครนไปจ่อคอหอยประเทศรัสเซียรัสเซียเขาก็หยุดมันก็จบถ้าทำตามนี้รัสเซียก็หยุดใช่ไหมจบได้เลยใช่ไหม มีคนตั้งข้อสังเกตในภาพรวมๆนะเขาสงสัยว่าไบเดนเขาสงสัยว่าสหรัฐเนี่ยเขาจะคาสถานการณ์ไว้หรือเปล่าเพื่อเขาจงใจที่จะทำให้ปัญหายูเครนเนี่ยมันยืดเยื้อหรือเปล่าค่ะเพื่ออะไรคะเขาได้ประโยชน์หรอเพราะในความยืดเยื้อของสถานการณ์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเนี่ยสหรัฐนะขายวุฒิหรอขายวุฒิอ้าวผลประโยชน์เนี่ยขายของให้ EU มากขึ้นใช่พลังงานเนี่ยถ้าไม่ซื้อจากรัสเซีย EU จะซื้อจากไหน1ตะวันออกกลาง2สหรัฐใช่ก็ต้องกลับไปที่สหรัฐราคาอันแสนแพงก็ไปซื้อสิและที่สำคัญที่สุดในมิติของยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศเท่ากับสหรัฐบรรลุเป้าหมายในการไปบันไซบทบาทของรัสเซียหลายมิติเลยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รัสเซียมันป่วนเข้าไว้ค่ะนะโอเค